ามรายการทันโลกทันเศรษฐกิจกันต่อนะคะและช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของกรูทอล์คค่ะคุณธนพลชัยภาษีบรรณาธิการอาวุโสด้านข่าวเศรษฐกิจต่างประเทศของ Spring News อยู่กับเราเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะวันนี้มาจับตาเรื่องของทิศทางการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดนะคะสรุปจะขึ้นเมื่อไหร่ดีคะเนี่ยคือว่าเป็นสิ่งที่นักทุนแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยจับตากันพอสมควรแล้วก็นางเจเน็ตเยเลนเนี่ยเขาไปขึ้นพูดที่ฟิลาเดลเฟียเมื่อวันก่อนนะครับแล้วก็เขาพูดว่าน่าจะขึ้นแน่ไปเพราะว่ามีสัญญาณแห่งการเติบโตของเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งก็เป็นไปตามความคาดหมายแต่ที่น่าประหลาดใจก็คือว่าในครั้งนี้เนี่ยนางเจเน็ตเยเลนผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้ส่งสัญญาณเกี่ยวกับไทมิ่งของเวลาว่าจะขึ้นเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ทั่วโลกที่จะต้องเดากันต่อไปว่าจะเมื่อไหร่หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็เดากันว่าน่าจะเป็นในเดือนนี้คือในหลังการประชุมนโยบายในวันที่14-15มิถุนายนหรือไม่ก็เป็นเดือนหน้ากรกฎาคมนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการมองกันว่าอาจจะไปถึงเดือนกันยายนทีเดียวซึ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าที่จะไม่ขึ้นในเดือนมิถุนายนเพราะว่าตัวเลขทางตัวเลขการจ้างงานสหรัฐล่าสุดในเดือนพฤษภาคมเนี่ยออกมาค่อนข้างต่ำกว่าความคาดหมายนะครับแต่ก็มีข้อโต้แย้งบางอย่างออกมาด้วยเช่นกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับดร.อมรเทพจาวลาครับท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักวิจัยธนาคาร CIMB ประเทศไทยครับสวัสดีครับดร.อมรเทพครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครับคำถามแรกเลยครับดร.อมรเทพครับท่านมองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ครับครับจริงๆเป็นคำถามที่ถามมานานนะครับครับและจริงๆผมอยากจะตอบว่าอย่าไปถามนักวิเคราะห์เลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาเปลี่ยนแปลงกันตลอดทุกเดือนนะครับซึ่งถ้าถามนักวิเคราะห์หรือหลายๆคนนะครับก่อนหน้าก็มองว่าน่าจะขึ้นได้เดือนมิถุนายนหรือเดือนกรกฎาคมนะครับเดิมนะครับประมาณสักช่วงปลายปีที่แล้วเราก็คิดว่าจะเป็นช่วงเดือนมิถุนายนนะครับแต่หลังจากตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส1ออกมาไม่ค่อยสดใสนะครับไตรมาส1สหรัฐเองออกมาโตต่ำกว่า 1% ด้วยซ้ำแล้วก็ล่าสุดการจ้างงานนอกภาคเกษตรซึ่งรายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาโตต่ำมากมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆก็สะท้อนภาพว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังไม่ได้แข็งแกร่งเศรษฐกิจสหรัฐเองอาจจะไม่พร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะฉะนั้นจริงๆผมเองนะครับอาจจะมองว่าน่าจะรอไปถึงช่วงปลายปีด้วยซ้ำนะครับตลาดตอนนี้มองยังไงนะครับตลาดตอนนี้มองว่าอาจจะเป็นเดือนกันยายนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าถามว่านักลงทุนควรทำอย่างไรผมมองว่าติดตามสถานการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเลขที่ดีนะครับก็จะสะท้อนภาพการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐได้แต่นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่สหรัฐพร้อมขึ้นดอกเบี้ยได้ปีนี้แหละครับยังไม่เหนือความคาดหมายเพราะฉะนั้นยังส่งผลต่อกระแสเงินไหลออกได้อยู่นะครับครับผมดร.มรเทพครับมีข้อโต้แย้งมาพอสมควรเหมือนกันว่าตัวเลขการจ้างงานในเดือนพฤษภาคมนอกภาคการเกษตรที่มันต่ำลงเนี่ยเพราะว่าการจ้างงานในสหรัฐเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มเต็มพื้นที่แล้วก็มีคนว่างงานส่วนหนึ่งที่ไม่หางานอีกแล้วซึ่งดูได้จากที่อัตราการว่างงานเมื่อประมาณปี2009เนี่ยมันเติบมันอยู่ที่ประมาณ 10% แต่ตอนนี้ลดลงมาอยู่ที่ 4.7% อันนี้มีความเห็นว่ายังไงครับยังเป็นไปได้ยากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าเริ่มเต็มสหรัฐเริ่มเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าการจ้างงานเต็มที่แล้วเนี่ยผมว่ายังไกลอยู่นะครับอย่าลืมนะครับว่าในช่วงตอนที่เกิดวิกฤตตอนนั้นนะครับ 2008-2009 นั้นเราเรียกว่าคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกำลังแรงงานนะครับนะครับตอนนั้นเนี่ยอยู่สูงนะครับ70-80%พูดง่ายๆคือคนนะครับยังหางานทำยังมีกำลังแรงงานนะครับยังอยู่ร่วมในตลาดแรงงานล่าสุดตัวเลขออกมานั้น60%กว่าเท่านั้นเองพูดง่ายๆก็คือว่าคนนั้นออกไปนอกตลาดแรงงานมาก คนที่เคยหางานนะครับเกิดท้อแท้เกิดมองว่าไม่น่าที่จะหางานได้แล้วก็ออกไปนอกตลาดแรงงานอยู่บ้านเฉยๆนะครับหรือว่าไม่ทำงานอะไรแล้วเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้ยังมีอยู่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าในเมื่อเศรษฐกิจที่จะเริ่มฟื้นตัวนอกจากว่าคนที่กำลังหางานได้งานทำแล้วเนี่ยยังต้องพยายามที่จะดึงคนที่อยู่นอกตลาดแรงงานนะครับให้กลับเข้ามาสู่ตลาดแรงงานให้ได้ไม่เช่นนั้นแล้วตลาดแรงงานของสหรัฐเองก็ยังอ่อนแอเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าที่เพิ่มขึ้นน้อยนั้นสะท้อนภาพว่าสหรัฐเขาฟื้นได้จริงหรือไม่ผมบอกว่าไม่หรอกครับจริงๆแล้วยังมีประเด็นอีกหลายอย่างที่จะต้องจับตานะครับครับผมดร.บอลเทพครับเมื่อกี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเฟดก็น่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้แน่นอนซึ่งแน่นอนว่ามันจะส่งผลกระทบให้เกิดภาวะทุนไหลออกจากหลายกลุ่มประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยตอนนี้สถานการณ์ในประเทศไทยเป็นยังไงครับก็ผันผวนนะครับเพราะว่าในช่วงที่จำกันได้ว่าตอนที่สหรัฐเองเขาขึ้นดอกเบี้ยเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับตอนนั้นเนี่ยบาทเองก็อ่อนค่านะครับแล้วอ่อนค่ามาถึงช่วงเดือนมกราคมนะครับเจอกระแสของเรื่องจีนเข้าไปอีก
นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วสหรัฐเองตัวเลขหลายๆอย่างออกมาไม่ค่อยดีนักคนก็เลยคาดว่าสหรัฐไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ประกอบกับมีเรื่องของการทำสงครามค่าเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของสหภาพยุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเองก็เกิดกระแสเงินไหลเข้าในตลาดเกิดใหม่ด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมเงินก็เลยไหลเข้ามาในตลาดพันธบัตรของเราค่อนข้างมากนะครับก็เลยส่งผลให้บาทแข็งค่าแต่ว่าในช่วงล่าสุดนะครับก็สหรัฐเองก็มีตัวเลขไม่ค่อยดีนักนะครับบาทเองก็พลิกกลับมาแข่งค่าได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมถึงเรียนนะครับว่าให้จับตาตัวเลขสหรัฐให้ดีว่าถ้าสหรัฐเองเขาพร้อมสำหรับการขึ้นดอกเบี้ยได้เนี่ยซึ่งหลายๆคนก็มองว่าพร้อมขึ้นได้เนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดกระแสเงินไหลออกคล้ายๆกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วได้นะครับผมครับมองว่าจะเป็นความเสี่ยงตัวใหม่ไหมฮะไม่ได้เรื่องใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วสหรัฐเองเขาขึ้นดอกเบี้ยเขาก็ประกาศมานานแล้วแล้วไม่ใช่ขึ้นครั้งแรกขึ้นครั้งแรกนั้นก็เดือนธันวาคมปีที่แล้วเราก็เรียนรู้บทเรียนมาแล้วนะครับว่าสหรัฐเองเขาพร้อมขึ้นได้เพราะฉะนั้นความผันผวนยังมีได้อยู่เพียงแต่ว่านะครับเป็นการขึ้นครั้งถัดๆมาแล้วเราก็เรียนรู้บทเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจีนเรื่องญี่ปุ่นใช้ดอกเบี้ยติดลบผมว่าตลาดเกิดใหม่รวมทั้งบ้านเราเองก็สร้างภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีความอดทนต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดโลกได้ความผันผวนมีได้อยู่แต่ว่าไม่ได้รุนแรงมากนักโอกาสที่บาทจะอ่อนค่าในระยะสั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเกิดวิกฤตนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นในทิศทางที่อ่อนค่าเล็กน้อยนะครับครับดร.บอลเทพครับผมเรียนถามนิดนึงว่ามีรายงานจากธนาคารโลกนะครับที่ปรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยค่อนข้างที่จะดีจากเดิมที่คาดการณ์ไว้ว่าปีนี้จะโต 2.0% จะมาโตได้ 2.5% ในปีนี้ซึ่งเป็นรายงานการคาดการณ์ล่าสุดนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะเพิ่มขึ้นแต่ในความเป็นจริงในการลงทุนจากภาคเอกชนค่อนข้างที่จะยังไม่น่าพอใจนักอันนี้ดร.บอลเทพมีความเห็นไหมครับครับจริงๆแล้วธนาคารโลกนั้นนอกจากปรับประมาณการนะครับ ครับแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ระหว่างทางนะครับคือจะมีช่วงปรับประมาณการหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องล่าสุดนี้จะเป็นเดือนเมษายนนะครับช่วงนี้จริงๆแล้วเป็นการทบทวนนะครับสูงที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องรอบของเดือนมิถุนายนว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไหมในเรื่องของประเทศไทยนะครับที่ปรับจาก2เป็น 2.5 ปรับขึ้นนั้นผมเชื่อว่าเป็นตัวเลขที่ปรับขึ้นตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับเพียงแต่ว่าไส้ในหรือว่าการทบทวนนะครับข้อมูลต่างๆอาจจะมีอะไรใหม่ขึ้นมาแต่ว่ารอบล่าสุดตรงนี้เองก็สะท้อนภาพให้เห็นนะครับว่าการปรับขึ้นมุมมองของเศรษฐกิจไทยว่าเศรษฐกิจไทยนั้นยังโตได้ดีกว่าที่คาดไว้การลงทุนหลายๆอย่างยังมีอยู่แต่ว่าความเชื่อมั่นหลายๆอย่างก็สะท้อนภาพที่ยังไม่ได้สดใสในระยะยาวเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เป็นสิ่งที่ยังกดดันการฟื้นตัวของไทยที่ยังไม่ได้โตเข้าไปสู่ระดับศักยภาพของเราที่เหนือ 3% ได้นะครับครับผมครับขอบคุณมากครับดร.มอนเทพครับสำหรับวันนี้ครับยินดีครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับก็ในภาพรวมประเด็นแรกก็คือเฟดยังไงจากเมื่อกี้ที่ดร.มอนเทพได้กล่าวไว้นั่นก็คือว่ายังไงก็ขึ้นแน่นอนเพียงแต่ขึ้นเมื่อไหร่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความเสี่ยงต่อที่ว่าจะทำให้ทุนไหลออกจากกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ก็ประเทศกำลังพัฒนาเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงนี้ก็ยังจะมีอยู่สำหรับประเทศไทยต้องไม่ลืมว่าตั้งแต่มีข่าวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อหลายปีเมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยทุนออกจากกลุ่มประเทศพวกนี้เยอะมากนะครับมันก็ทำให้ค่าเงินอ่อนพอสมควรนะครับมีช่วงหลังๆนี่เองที่ว่ามีข่าวว่าเฟดจะเริ่มชะลอการขึ้นดอกเบี้ยมันก็เลยทำให้เขาเรียกว่าอะไรฮะทุนก็ชะลอก็มีทุนไหลเข้าออกมาแล้วก็มีเงินจากญี่ปุ่นเข้ามาด้วยแล้วก็จากยูโรโซนแต่ปรากฏว่าในตอนนี้เนี่ยมันมีความแน่ชัดหนึ่งในแถลงสำคัญของดัชนีเจเน็ตเจเล่นก็คือว่าจะขึ้นแน่นอนเพียงแต่จะขึ้นเมื่อไหร่ไม่บอกแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะยังคงเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจไทยอยู่แต่ก็น่ายินดีที่ธนาคารโลกก็มองว่าเรามีการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพียงแต่ว่าจะได้รับผลกระทบจากการขาโลกที่ยังซึ่งซึมอยู่ทำให้เราไม่สามารถโตได้เกิน 3% ในถึงปี2018ครับผมเฟดก็จะไปขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนู่นเลยนะคะบางทีก็ต้องรอลุ้นต่อไปเดี๋ยวปรากฏว่าออกมีตัวเลขการจ้างงานอาจจะแผ่วลงไปนิดนึงเดี๋ยวจะเลื่อนไปอีกนะครับมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเรื่อยๆจนกว่าเฟดจะขึ้นนั่นแหละค่ะนะคะขอบคุณมากนะคะคุณธนาคารหลายปีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูทางรถ